กับ Fast and Furious ภาค 9นะครับกำกับการแสดงโดยจัสตินลินนำแสดงโดยวินดีเซลจอห์นซีน่าไทรีสกิปสันจอร์ดาน่าบรูซลูดาคริสมิเชลราดริเกสสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วถ้าหากฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปครับผมก็เข้าโรงสักทีนะครับหลังจากที่เมืองนอกเมืองนาเขาก็ดูกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับกับเรื่องฟาส9แล้วเราหลายๆคนก็รอคอยหนังเรื่องนี้กันมาเยอะพอสมควรนะครับกับภาค8ภาคที่แล้วที่อําลาจากไปแบบซึ้งเลยเหมือนกันนะแบบ see you again เลยนะครับพอกลับมาคราวนี้หลายๆคนก็แบบหูอ่านกระแสเยอะแยะมากว่าฟาสภาคนี้จะมีไปอวกาศอะไรไหมผมบอกตรงนี้เลยกันนะครับว่ามีฮะคือขนาดเรือดำน้ำขับแข่งวิ่งหนีมิสซูมิไซยังทำกันมาแล้วจะมีเหรอครับที่อวกาศจะไม่สามารถไปได้คือภาคนี้มีให้เห็นแน่นอนต้องบอกตามตรงนะครับว่ามุมมองของผมเนี่ยกับหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะผมไม่ค่อยได้อินขนาดนั้นคือตั้งแต่ดูมานะครับ Fast and Furious ที่ผมชอบที่สุดนะก็มีภาค1นะครับสมัยดูตั้งแต่แบบยุค VCD เฟื่องฟูอ่ะคือ DVD ยังไม่ฮิตนะฮะคือFast and Furious ที่ผมดูแล้วผมประทับใจมากคือภาค1และอีกภาคหนึ่งก็คือ Tokyo Drift หรือว่าพูดง่ายๆคือภาค3นะครับที่มีตัวละครฮานโผล่เข้ามานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนตัวละครหมดเลยแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นภาค4อะไรประมาณนั้นพอภาคที่เหลือเนี่ยผมกลับรู้สึกเฉยๆครับเพราะว่าโมเมนต์ของหนัง Mood and Tone หรือว่าเรื่องราวต่างๆแม้ว่าจะใช้ตัวละครกลุ่มเดิมนะฮะแต่ว่ามันกลับกลายเป็นหนังเหมือนแบบจราชนภารกิจปฏิบัติกอบกู้โลกอะไรแบบนั้นไปแล้วนะฮะคือมันขาดความเป็นเสน่ห์ของหนังรถแข่งไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับคือตรงเนี้ยผมยังรู้สึกว่าสไตล์ของหนังแบบโตเกียวดิฟหรือว่าอย่างฟาสต์ภาคหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมีความเก่ามันมีความเป็นแบบนักซิ่งบนท้องถนนคือเรื่องราวไม่ต้องอลังการใหญ่โตฮะแต่ว่ามันดูแล้วมันแบบมันได้ใจฮะมันดูแล้วแบบหนังแบบนักเลงมันจริงมันเป็นอย่างนี้แต่พอมาตั้งแต่ภาค4 5 6 7 8จนถึงภาคเนี้ยคือมันไดอะล็อกคล้ายๆกันหมดเลยคือกลายเป็นว่ากลุ่มของโดมินิกเนี่ยกับกลายเป็นว่าต้องรับงานเพื่อไปต่อกรกับเหล่าร้ายอีกทีนึงนะครับแล้วก็โอเคนะครับดูแล้วอาจจะแบบรู้สึกมันสะใจแน่ครับภาคนี้ก็มันสะใจเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวนะครับหลายๆอย่างมันแทบจะเป็นไทมมิ่งเดียวกันหมดเลยซึ่งดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคล้ายๆเหมือนเราดูทรานสฟอร์เมอร์เลยยอมรับว่าฉากมันสะใจอลังการตะการตาเยอะนะครับทำให้อดรีนาลีนเราพุ่งแต่ว่าด้วยความที่แบบมันคาดเดาได้ไปหมดเลยจึงทำให้ผมรู้สึกว่าเสน่ห์ของ Fast and Furious ที่เป็นหนังขับรถเป็นนักเลงแก๊งซิ่งเนี่ยมันหายไปนะครับในภาคนี้เนี่ยอาจจะมีจอห์นซีน่าเข้ามาอาจจะได้เห็นฮานกลับเข้ามาซึ่งตรงเนี้ยผมยอมรับครับว่ามุกเนี้ยก็เป็นมุกที่ค่อนข้างที่จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันคือเราได้เห็นแบบฉากย้อนกลับไปในหลายๆปีนะครับต้นเหตุที่มาต่างๆหรือว่าที่มาของฮานเนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าว้าวเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันกลายเป็นหนังแบบจราชนไปละมันจราชนที่ใช้ขับรถเป็นหลักคือเป็นธีมของหนังเป็นชื่อเรื่องก็ว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคนี้ถ้าเกิดถามว่าดูแล้วมันไหมมันครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเกิดถามว่าเสน่ห์ของความเป็น Fast and Furious มันยังคงเดิมคงที่อยู่ไหมสำหรับผมนะฮะผมรู้สึกเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้ละกันแต่ก่อนที่จะฟังรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมขอมาบอกข่าวดีกับเพื่อนๆ นะครับสายขุดเงินคริปโตเคอเรนซีหน่อยละกันกับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า Pi Network ซึ่งตอนนี้มีผู้ใช้ถึง25ล้านคนแล้วซึ่งแอปพลิเคชัน Pi Network เนี่ยนะครับกดขุดในโทรศัพท์นะครับกดเพียงแค่1ครั้งใน24ชั่วโมงแล้วก็สามารถปิดแอปไปได้เลยนะครับระบบก็จะทำการขุดแล้วก็เพื่อนๆสามารถเพิ่มกำลังขุดได้โดยการให้รหัส
คำเชิญของตัวเองเนี่ยนะครับไปชวนคนอื่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังขุดก็คล้ายๆกับ BTC หรือว่า Ethereum นั่นแหละครับแต่ว่าใน Pi Network เนี่ยเปลี่ยนระบบการขุดมาเป็นในโทรศัพท์ซึ่งประหยัดพลังงานนะครับแล้วเรียกได้ว่าเป็นเหรียญคริปโตในอนาคตรุ่นใหม่เหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่งความพิเศษของ Pi Network เนี่ยเขาสร้างระบบนิเวศของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ซื้อขายของ Marketplace แล้วก็ที่สำคัญคือกำลังจะเข้าตลาดการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีในเดือนธันวาคมนี้แล้วด้วยนะครับก็นับว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจมากโดยเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็มาร่วมทีมเดียวกันนะครับโดยเข้าไปตามลิงก์ข้างล่างที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าเข้าไป Google Play หรือ Play Store แล้วเซิร์ชคำว่า Pi Network แล้วก็โหลดมาสมัครใช้งานนะครับอย่าลืมใส่รหัสด้วยนะครับ RM19191มาร่วมเป็นทีมเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่แน่เหรียญนี้อาจจะเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากกว่าที่คิดในอนาคตก็เป็นได้คือสงสัยสอบถามข้อมูลอะไรก็โหลดแอปนี้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาที่แชทภายในแอปได้เลยหรือว่าเช็คข้อมูลตาม Facebook ลองเสิร์ช Pi Network ครับมีขึ้นมาตอนนี้มีทั่วทั้งโลกแล้วเพราะว่ากระแสของเหรียญนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับกับเรื่องฟาสต์นะด้านแรกคือบทภาพยนตร์บทภาพยนตร์เนี่ยผมมองว่าภาคนี้คนเขียนบทและผู้กำกับเนี่ยเขาก็พยายามจะใส่อะไรให้มันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นหนังรถแข่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะปมของโดมินิกโทเรโตกับตัวละครของจอห์นซีน่าเนี่ยซึ่งในเรื่องนี้เป็นพี่น้องกันตั้งแต่เด็กแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกทางจากกันแหมเราก็ดูกันมาจน8ภาคนะครับก็เพิ่งจะรู้ว่าโดมินิกเนี่ยมีน้องชายเพิ่มอีกคนนั้นนอกจากน้องสาวนะครับซึ่งตัวละครอีกด้านนึงก็คือฮานเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนังแบบจราชนอยู่แล้วนะครับคือฟีลลิ่งแบบนั้นเลยซึ่งก็ดูแล้วก็รู้สึกมันก็มันแล้วก็สนุกนะครับแต่ผมเองก็มองว่าเหมือนเขาพยายามจะจับหาอะไรมาเป็นสิ่งใหม่ที่ทดแทนรอยเดิมซ้ำๆที่มีมาทั้งหมดถึง8ภาคแล้วซึ่งก็โอเคครับดูภาคนี้ก็พอได้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามิติตัวละครอะไรต่างๆก็ลักษณะสไตล์เดิมเลยนะครับหนังในฟาสภาคนี้ก็ยังคงจุดแข็งเหมือนเดิมคือเพื่อนและครอบครัวคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มฉากมันสะใจที่ค่อนข้างจะทามิ่งเหมือนเดิมเป๊ะแล้วก็คาดเดาได้ไม่ผิดเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านบทผมก็มองว่าก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบหรือคนเฉยๆนะส่วนผมเนี่ยเฉยๆมากกว่านะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าในตัวอย่างมันก็บอกเราเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันด้านที่2ครับคือดารานักแสดงโหภาคนี้มีจอห์นซีน่าเพิ่มขึ้นมานะช่วงนี้กระแสเฮียจอห์นซีน่าเนี่ยมาแรงนะคือเราได้เห็นจอห์นซีน่าในเรื่องอะไรนะ The Suicide Squad ที่เจมส์กันกำกับนะครับแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่ามีหนังภาคแยกของตัวเองไปแล้วด้วยกับตัวละครที่จอห์นซีน่าสวมนะครับซึ่งมาในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหจอห์นซีน่าก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทเยอะเหมือนกันเพราะว่าคล้ายๆละไม้กับจะเป็นตัวร้ายหลักอีกตัวนึงในเรื่องนี้เลยละกันนะครับแล้วก็ทำได้ค่อนข้างที่จะสูสีกับโดมินิกโทเรโตหรือว่าพี่วินดีเซลของเราพอสมควรซึ่งก็ถือว่าเป็นกลิ่นใหม่นะแล้วก็สามารถถ้าเกิดว่ามีฟาส10เนี่ยก็อาจจะมีจอห์นซีน่าอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในแก๊งก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะผมก็คาดเดาแล้วกันแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเฮียจอห์นซีน่าเนี่ยมีบทบาทเยอะพอสมควรแล้วก็อีกคนนึงก็คือฮานที่กลับมานะครับหลายๆคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ก็ไอ้ที่คาดเดากันก็ไม่ได้ผิดนักเท่าไหร่แล้วก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาจากฝั่งฮานด้วยซึ่งพอมาสมทบเข้ามาร่วมแก๊งอีกครั้งนึงก็ทำให้เขาเรียกว่ากลิ่นของหนังความอบอุ่นที่เราผูกพันกับฮานตั้งแต่โตเกียวดิฟมาเนี่ยมันรู้สึกเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนดารานักแสดงเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดหวังครับทุกอย่างมีมาตรฐานใครที่เป็นแฟน Fast and Furious มาเนี่ยก็รู้สึกว่าดูแล้วมีความสุขฟินได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครทุกตัวก็คงที่แล้วก็ฉายแววของความเป็นไอดอลของทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมเลยละกันนะครับกับด้านต่อไปครับคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสีแสงสีเสียงโอ้โหภาคนี้เรียกได้ว่าฉากตะการตาอลังการและเวอร์วังเนี่ยใส่เข้ามาแบบไม่ยั้งครับคือเราจะได้เห็นอะไรที่เวอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะซีนที่ขึ้นไปอวกาศเนี่ยผมมองว่ามันโคตรเวอร์เลยนะคือไอ้ภาคที่แล้วเนี่ยขับหนีเรือดำน้ำหนีมิสไซล์เนี่ยก็ว่าเวอร์แล้วโอ้โหภาคนี้ก็
ไปกันใหญ่ครับแล้วก็มีหลายๆฉากอย่างเช่นอาวุธที่เป็นแบบพลังงานแม่เหล็กดูดผลักรถอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าตะการตานะครับแล้วก็ครีเอทออกมาได้แบบเหมือนฉากภาคที่เจอกับเจสันสเตย์แฮมเนาะที่ปล้นเงินลากคอนเทนเนอร์มาโอ้โหวินาศสันตโรอารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่ว่าภาคนี้ก็มีอะไรที่แบบเหมือนเขาพยายามทำให้หนังมันดุเดือดแล้วก็อลังการมากยิ่งขึ้นคือใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นเนี่ยเสิร์ฟมาแบบเนี้ยน่าจะถูกใจนะครับน่าจะถูกใจแน่นอนซึ่งไทมิ่งการตัดนะครับภาพองค์ประกอบทุกอย่างทำออกมาได้ดีครับ CG Visual Effect ก็แนบเนียนนะไม่มีอะไรติดขัดเลยแล้วก็ทำออกมาได้มันสะใจครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือดนตรีประกอบนะครับแล้วก็เสียงประกอบการมิกซ์ในโรงก็ทำออกมาได้ดีครับก็เรียกได้ว่าซัพพอร์ตช่วยเสริมหนังเรื่องนี้ได้ออกมาดีพอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดถามภาพรวมของผมนะในฐานะที่เป็นคนที่เฉยๆกับ Fast and Furious อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประทับใจเพียงแค่ภาค1กับภาค2เท่านั้นอาจจะมีภาค8อะที่พอล วอล์กเกอร์จำเป็นต้องอำลานะครับและจากกันไปอาจจะมีภาค8นิดนึงที่ทำให้ฟูในหัวใจนิดนึงนะครับแต่พอภาคอื่นๆเนี่ยดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเออก็ดูได้สนุกนะครับอารมณ์เหมือนเราดู Transformer อ่ะคือใส่กันไม่ยั้งไม่ต้องคิดอะไรมากฉะนั้นนะครับกับ Fast and Furious 9เต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 7เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับ Fast and Furious 9เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7เต็ม10ที่แรกที่ดูความรู้สึกผมก็คิดว่าจะให้สัก6แล้วก็ 6.5 แล้วนะฮะเพราะว่าชอบโทนของหนังที่เล่าเรื่องในอดีตของครอบครัวของวินดีเซลหรือว่าโดมินิกโทเรโตกับจอห์นซีน่าตอนเด็กนะหูมันขลังนะฮะคือมันเปิดมามันขลังมากเพราะว่าเป็นฉากที่แข่งรถแบบโอ้โหพ่อขับลูกเป็นช่างเครื่อง2คนอยู่ในสนามแข่งคือมันได้ฟิลแบบมันเก่าฮะคือตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมคาดหวังเลยนะดูตอนแรกรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่ทำให้เรา Amazing ได้เยอะกว่านี้นะครับแต่พอดูไปแล้วมันก็เข้าอีล็อกเดิมนะคล้ายๆเดิมเลยคือเหมือนแค่ผูกปมมาหาเรื่องเสิร์ฟเข้ามาให้มันมีเรื่องสีสันใหม่ๆเข้ามาในเรื่องนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองให้กับตัวละครของจอห์นซีน่านะครับแล้วก็อีกมุมนึงก็คือได้เห็นฮานกลับมาอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องนะครับมันแทบจะซ้ำเดิมเลยตัวละครเดิมๆก็กลับมานะก็จะได้เห็นลูคัสแบล็กนะครับก็คือพระเอกของภาคตัวเกียวดิฟนั่นเองที่กลับเข้ามาในเรื่องนี้แล้วก็ตัวร้ายอย่างเช่นชาริสเทรอนนะครับก็กลับเข้ามานะก็ทำทีว่าจะมีภาคต่อไปเพราะว่าเหมือนมันจะยังไม่จบเพียงแค่นี้เอาเป็นว่าแฟนฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสนะครับแล้วก็นักดูหนังสายแอคชั่นระเบิดเขาเผากระท่อมเนี่ยหรือว่าหนังรถซิ่งมันๆทั้งเรื่องเนี่ยดูเรื่องนี้ก็น่าจะนิยมชมชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะดูหนังที่มันบทแบบลึกๆหน่อยที่แบบทำให้เราต้องคิดในขณะที่ดูไปด้วยลุ้นๆเนี่ยอาจจะผิดหวังกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูหนังแอคชั่นไม่ต้องคิดเยอะเน้นเอามันดูฉากมันๆอย่างเดียวเนี่ยแนะนำครับไม่ควรพลาดในโรงหนังเพราะว่าระบบเขาแบบสุดจริงนะระบบเสียง CG effect ฉากอลังการตะการตาก็ทำออกมาได้ดีมากเหมือนกันนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมขอให้ที่7คะแนนแล้วกันส่วนเพื่อนๆคนไหนไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ให้คะแนนกันเท่าไหร่บ้างชอบไม่ชอบตรงไหนของหนังนะครับคือมาขนาดนี้เนี่ยผมเองคิดว่าภาค10มันจะไปที่ไหนกันต่อนะมันจะลงขับดำน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปยิงกันในน้ำเหมือน G.I. Joe ภาค1ก็เป็นได้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าเป็นหนังที่เสิร์ฟมาสำหรับแฟนหนังเรื่องฟาสต์นะแล้วก็อบอุ่นนะครับดูแล้วได้เห็นตัวละครหลายๆตัวกลับมาโดยเฉพาะเอ็นเครดิตนะครับก็แอบว้าวเหมือนกันว่าแหมเราจะเกือบได้เห็นคนที่ยังจะเห็นแล้วอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมพูดก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะอย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับควรไปดูด้วยตัวเองนะครับเข้าโรงหนังแล้ววันนี้ก็หนังใหญ่เข้าชนกันแหลกลานเลยลองเลือกลองจัดเวลาดูกันแล้วกันนะครับผมไม่คิดว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่ไม่ควรพลาดสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับ Fast and Furious ภาค 9นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ